ำหรับขั้นตอนแรกนะครับในการทำเมนูของหวานของเราบัวลอยงาดำกับชานมอินเดียนะฮะค่ะต้มน้ำก่อนนะครับคุณผู้ชมพอน้ำเดือดนะฮะเราก็จะลวกบัวลอยของเราค่ะน้ำเดือดแบบนี้ลวกบัวลอยค่ะลวกเลยนะอ๋อใส่เดี๋ยวก็เด็นนี่เป็นบัวลอยแช่แข็งสำเร็จรูปมานะครับค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเอาออกค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็ไม่ใส่ให้หมดค่ะวิธีการดูว่าบัวลอยของเราสุกก็คือลอยขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าบัวลอยหรือเปล่าถูกต้องค่ะเจ๊ตอนนี้เจ๊เตรียมน้ำมาทำไมเนี่ยสังเกตไหมเวลาแป้งบัวลอยสุกเนี่ยจะเป็นสีใสๆใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ำหล่อไว้เนี่ยเขาก็จะติดกันเป็นก้อนๆๆๆนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ตัวไส้ของบัวลอยไม่แตกเวลาถ้าเกิดว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาชนกันใช่ไหมพอเขาชนกันเสร็จดึงออกมาไม่ได้ก็จะดึงกันก็ไส้ขาดออกมาทะลักออกมาหมดใช่ค่ะนี่เป็นน้ำต้มสุกคือเป็นเอามาพักไว้ก่อนใช่ค่ะประมาณนั้นพอบัวลอยลอยแล้วแบบนี้ตักขึ้นมาพักไว้ในน้ำที่เตรียมไว้นะครับค่ะโอเคครับอันนี้บัวลอยนะฮะเราลวกเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เจ๊จะไปหยิบหม้อมาใช่ไหมฮะทำชานมอินเดียใช่ทำชานมอินเดียต้องใส่นมลงไปก่อนครับเราต้องอุ่นนมให้อุ่นนะฮะค่ะโอเคระหว่างรอนมอุ่นเจ๊เคยกินอะไรที่แปลกกว่านี้ไหมแบบฟิวชั่นแบบสุดๆเลยอันนี้แบบเอาบัวลอยงาดำมาผสมกับชานมอินเดียนี่เรียกได้ว่าแบบไม่ค่อยมีใครทำเลยนะไม่นานมานี้เพิ่งผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีนมาไม่นานบ้านคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นคนจีนแบบเราๆอ๋อรู้เลยจะมีขนมเข่งติดบ้านไว้เมนูที่ทุกคนทางบ้านทำกันจะเป็นขนมเข่งชุบแป้งทอดกรอบหรือไม่ก็ชุบไข่แล้วทอดกับกรอบคุณยิ่งศักดิ์เอาขนมเข่งไปจี่ในกระทะตัวขนมเข่งเนี่ยมันมีมะพร้าวอยู่ในตัวแล้วพอจี่กับกรอบเนี่ยหอมมากจากนั้นเนี่ยนะคะพอกรอบแบบเป็นครัสต์ขึ้นแล้วทั้งหน้าและหลังตัดแล้วก็จี่ต่ออีกนิดนึงนะเอาขึ้นมาคลุกกับน้ำตาลทรายงาคั่วเกลือนิดหน่อยอู้หูกะลอจี่ก็กะลอจี่เหอะเอาละครับเจ้นมนะครับเริ่มเดือดนิดนิดค่ะเจ้ทำไมทำอะไรอ่ะก็ใช้ขิงแก่ไงแต่ว่าแบบเราไม่ได้ทุบใช่ไหมเราก็แบบบิดหน่อยให้แบบตัวน้ำขิงออกมามากขึ้นอารมณ์มากเราคิดเอาเองนะแต่เราว่ามันน่าจะหอมเราชอบอ่ะแค่นมกับขิงก็อร่อยมากแล้วนะโอเคเดือดแล้วเนาะเดือดแล้วมีกลิ่นขิงนิดๆใช่เราใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายครับหวานชอบหวานมากใส่หวานมากชอบหวานน้อยใส่หวานน้อยแล้วแต่เลยจากนั้นนะคะเรามีชาอินเดียชงเข้มข้นต้องข้นมากๆนะคะเพราะว่าตัวนมของเราเนี่ยเป็นปริมาณที่เยอะระดับหนึ่งจากนั้นใส่ลงไปคนเลยนะครับค่ะโอ้โหสีสันน่ะน่าทานมากเราว่าตามร้านชานมดังๆเนี่ยเขาต้องแอบใส่ขิงลงไปด้วยแน่ๆไปบอกเขาหมดในตอนนี้เขาไม่ต้องแอบแล้วล่ะเขาใส่หน้าร้านละเนี่ยชานมอินเดียได้แล้วนะอุ้ยน่าทานมากหยิบชามเสิร์ฟให้มือที่มองไม่เห็นเหรอเชื่อสิแบ่งลงตัวไหมลงตัวคนละ3โอเคเขียนนะครับวางเลยทำไมถึงใส่บัวลอยก่อนใส่น้ำอ่ะทำไมอ่ะเป็นเคล็ดลับที่ดีทำถูกแล้วเพราะถ้าเกิดความสวรรค์เลยนะเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะถ้าเกิดใส่น้ำลงไปก่อนเนี่ยนะใส่บัวลอยก็กระเด็นอันนี้อย่าพูดเลยอายมากความสวรรค์นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้นะเมื่อก่อนเราเกือบนะนั่นเจ้คนเดียวไงอย่าเพิ่งเลยสิโอ้มันใช่นะเมนูเนี้ยเออแล้วก็ลอยขึ้นมาเนาะโอ้โหพูดเลยเลอะนิดหน่อยเช็ดนะให้เขาเต็มๆสิเก็บไปซดหลังบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูขนมหวานสไตล์ยิ่งศักดิ์แฟมิลี่แบบพวกเราใช่ครับบัวลอยงาดำกับชานมอินเดีย
ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com